ขาอยากถามว่าที่อาจารย์พจน์เคยพูดครั้งนึงแล้วเขาจำไม่ได้เป็นจุลินทรีย์ที่เกี่ยวกับการกำจัดปลวกแล้วอาจารย์พจน์บอกให้ใช้ลังกระดาษเปียกแล้วคลุกด้วยชีวพันธุ์ล่อเหยื่อให้ปลูกขนเข้าไปในรังค่ะเพราะช่วงนี้ฝนตกเยอะปลวกเยอะคืออย่างนี้ฮะผมพูดไปอาจจะจำสลับคืออันเนี้ยไม่ได้ส่งเสริมให้ทำนะครับให้ทำเฉพาะกรณีที่ปลวกมันทำลายสิ่งที่เราปลูกไว้อะไรไว้แค่นั้นนะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับเขาอยากถามว่าที่อาจารย์พจน์เคยพูดครั้งนึงแล้วเขาจำไม่ได้เป็นจุลินทรีย์ที่เกี่ยวกับการกำจัดปลวกแล้วอาจารย์พจน์บอกให้ใช้ลังกระดาษเปียกแล้วคลุกด้วยชีวพันธุ์ล่อเหยื่อให้ปลูกขนเข้าไปในรังค่ะเพราะช่วงนี้ฝนตกเยอะปลวกเยอะคืออย่างนี้ฮะผมพูดไปอาจจะจำสลับคือวิธีนะฮะหาเมตาไลเซียมอ่ะสมมติว่าเอาน้ำสัก5ลิตรก็ใส่เมตาไลเซียมไปสักเอาเข้มๆก็ใส่ไป100กรัมใส่ไปสักขีดนึงกับน้ำ5ลิตรนะคนให้ละลายดีๆนะครับมันมี2กรณีก็คือถ้าจะใช้เลยก็คือหากระดาษหนังสือพิมพ์หรือลังเก่าก็ได้ครับเอามาจุ่มน้ำนี่แหละมีทางเดินปลวกตามโคนเสาเราก็ไปโปะเอาไว้เดี๋ยวปลวกมันขึ้นมากินกระดาษมันก็จะเอาเชื้อราเนี่ยราเขียวเมตาไลเซียมเนี่ยมันก็คาบไปด้วยมันก็ไปป้อนนางพญามันรังมันก็จะหายไปหมดสังหารหมู่มันก็ตายหมดตายยกรัง หรือถ้าจะขยายเชื้อหน่อยนึงก็ห้าลิตรมันก็อาจจะใส่ไปสัก2ช้อนนะก็ใส่น้ำตาลไปสักขีดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนแล้วก็ปิดไว้สัก3วันกับคนทุกวันแล้วกันนะ3วันก็จะเห็นเชื้อเริ่มเดินเอาหนังสือพิมพ์กิ่งไม้แห้งอะไรเนี้ยมาจุ่มแล้วก็ไปวางตามทางเดินปลวกคือเคสเนี้ยผมเคยแนะนำให้ชาวสวนยางเพราะว่าสวนยางเขามีปัญหาเรื่องปลวกมากแปลงเนี้ยนะแปลงของเจ๊หวังก็เนี่ยผมก็ให้แกทำวิธีเนี้ยผ่านไปประมาณเดือนนึงแกก็มาดีใจมากมาบอกผมว่าเจอรังปลวกรังหนึ่งหนูก็เลยขุดดูไม่มีปลวกอยู่ในรังเลย คือมันคาบไปแล้วเนี่ยแล้วก็มันก็ไปป้อนให้นางพญาไปมันก็จะติดเชื้อราในรังทั้งหมดปลวกมันก็หมดไปในแปลงเขานะคืออันเนี้ยไม่ได้ส่งเสริมให้ทำนะครับให้ทำเฉพาะกรณีที่ปลวกมันทำลายสิ่งที่เราปลูกไว้อะไรไว้แค่นั้นนะเพราะว่าปลวกเองเนี่ยมันเป็นชีวิตในดินตัวหนึ่งที่เขาสามารถย่อยสลายเซลลูโลสแล้วก็พืชสามารถเอาตรงเนี้ยไปย่อยจุลินทรีย์ตัวอื่นก็จะย่อยจากปลวกไปอีกทีแล้วก็จะปลดปล่อยเป็นสารอาหารของพืชได้ปลวกเนี่ยมันเป็นวัฏจักรหนึ่งของชีวิตในดินนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปทำลายเขาครับโอกาสที่มันจะทำลายเราเนี่ยคือมันจะทำลายเราแบบไหนคะก็คือ 1. ไม่มีอาหาร 2. ไม่มีแหล่งน้ำคือเขาขาดแคลนแหละเขาก็ถึงเริ่มทำลายเพราะว่าเขาจะหาน้ำได้ง่ายที่สุดก็คือน้ำจากระบบรากของพืชที่มีชีวิตอยู่อ๋อถ้ามีแหล่งน้ำให้เขาก็จะไม่ยุ่งเขาก็จะไม่ยุ่งกับเรากับอันที่2คือที่เขามายุ่งกับเราหน้าฝนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีต้นไม้ที่เซลล์ตายแล้วใช่ไหมคะใช่อาจจะน้ำท่วมหรืออะไรเงี้ยปกติมันก็จะเริ่มกินเซลล์ที่ตายตามผิวเปลือกก่อนแล้วบางครั้งมันก็อาจจะกินเศษเป็นแผลเชื้อราเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันบางครั้งมันไม่ได้เจตนาจะทำหรอกแต่ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปพอมันเป็นแผลมันก็เหมือนคนอ่ะคนเป็นแผลมีหนองมีการอักเสบติดเชื้อมันก็อาจจะมีเชื้อราเข้าในต้นไม้เซลล์บริเวณนั้นมันก็เสียหายพอแห้งปลวกมันก็กินต่ออะไรต่อมันเราก็เข้าใจว่าปลวกเข้าไปทำลายอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นวัฏจักรของมันอยู่แล้วจริงๆพืชที่เสี่ยงอ่ะก็จะเป็นพวกยางเหรอคะแต่ถ้าเป็นพืชอื่นไม่น่าจะเสี่ยงมันไม่ใช่หรอกอย่างแปลงเจ๊หวังเองเนี่ยต้องเข้าใจพื้นฐานของแปลงก่อนแปลงตรงนั้นเนี่ยสภาพดินเนี่ยมันเป็นดินค่อนข้างจะเป็นดินที่มีดานหมายถึงว่าชั้นดินตื้นแล้วก็ชั้นดินเนี่ยมันก็จะมีหินที่เป็นแผ่นๆหินเขาเรียกหินละหินทรายอ่ะมันจะปูเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆครับในแปลงเขาอ่ะมันทำให้หน้าดินเนี่ยมันน้อยนั้นการขาดน้ำมันก็จะเยอะนะในปลวกเองเพราะบางทีปลวกเนี่ยมันขยายพื้นที่ไปแล้วมันไกลการหาน้ำมันก็ต้องเดินไปเดินมามันก็เอาใกล้ๆก่อนอะไรก่อนเนี่ยถ้าเราเห็นปลวกก็ไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะเข้ามาทำลายเราถ้าเกิดว่ามันพิจารณาก่อนนะถ้าเราไม่ได้มันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนมากก็ปล่อยมันไปฮะให้เขาเป็นชีวิตในดินไปมันก็ช่วยย่อยสลายเซลลูโลสให้เราเป็นอาหารให้กับพืชต่อ
ยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดิน Gaia Powers ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดิน Gaia Powers ตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง Gaia Powers ตอนนี้ทาง Gaia Powers ได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่า Gaia Market สามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทาง LINE OAที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ Gaia Powers ครับ